ความดีต่างหากคือแม่ครับถึงที่แท้จริงมันร่างกายเราเนี่ยความดีความชั่วก็อยู่ในตัวเรานี่แหละนะงั้นเราต้องรู้จักเคารพในเนื้อหาในคุณงามความดีก็จะทำให้เราไม่เศร้าโศกเสียใจจนเกินไปเมื่อบุคคลที่เราเคารพนับถือหรือเรารักรังห่วงใยต้องจากเราไปหรือเมื่อคนดีที่ดีกับเราต้องจากเราไปเราก็จะทำใจได้ดีขึ้นไม่ทุกโศกไม่พิไรลำพันนะไม่โศกะปริเทวะทุกกะโทมนัสอุปายาสะไม่ทุกข์อ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าเราเข้าใจว่าถ้ายังรักษาความดีของท่านไว้อยู่ท่านก็ยังอยู่กับเราตลอดไปแต่เมื่อไรที่เราไม่รักษาความดีของท่านเมื่อนั้นแหละท่านจากเราไปท่านจะจากเราไปนั้นเป็นเพราะเราทำให้ท่านจากไปตัวเราเองทำให้ท่านจากไปไม่ต้องมาเสียดงเสียดายถ้าเรารักษาความดีของท่านไว้ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่งั้นวันนี้อาตมาได้รับนิมนต์มาเนื่องในวันระลึกครบรอบของการจากไปของแม่พับพึงเกียรติทวีที่เป็นที่เคารพของลูกหลานที่วัดสามเรือนวนารามตำบลวังไทรอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งในที่นี้ก็จะมีพุทธประวัตินะให้เห็นตั้งแต่มียุคพระเวสสันดรด้วยจนถึงยุคพระพุทธเจ้าเมื่อกี้อาตมาพูดถึงความดีพื้นๆนะแต่บางอย่างนี่พ่อแม่บางคนก็อาจจะมีลูกที่เป็นอภิชาติบุตรหรือทั่วๆไปเขาบอกว่าอภิชาติบุตรคือลูกที่ดีกว่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยดูเหมือนไม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่จริงแม่ของพุทธเจ้าก็ได้ตายไปก่อนแล้ว7วันหลังจากท่านเกิดขึ้นมาเหลือแต่พระเจ้าสุทโธทนะต้องการให้เป็นกษัตริย์สืบทอดราชบัลลังก์ของท่านช่วงนี้ก็จะมีหนังประวัติพระพุทธเจ้าฉายให้ชมกันอยู่พวกเราก็คงจะได้ดูได้ชมกันอยู่บ้างก็เนี่ยท่านก็ออกแสวงหาโมกขธรรมสร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่ก็ดูเหมือนว่าท่านไม่กตัญญูแต่แท้จริงแล้วท่านมองเห็นว่าแค่หาข้าวหาน้ำให้กินประมาณเนี้ยถ้าเป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากอะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันไม่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เป็นความสุขที่ยั่งยืนท่านต้องการที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่ท่านรักเท่าท่านเคารพมากที่สุดท่านจึงเสียสละตัวเองขี่ม้ากันทกะนะไปที่ฝั่งริมแม่น้ำนะท่านปรงเกศาแล้วก็ออกแสวงหาโมกขธรรมไปทรมานตนเองถึง6ปีด้วยกันกว่าจะค้นพบโมกขธรรมตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้มีโอกาสโปรดพระราชบิดาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคารวาสนะคือบวชทางด้านจิตใจก็ยังเป็นแง่คิดอีกอันหนึ่งว่าคนเราเนี่ยคิดว่าต้องตอบแทนพ่อแม่ตอนแก่ๆอะไรเงี้ยนะไม่ต้องตอนนี้เราเด็กๆแล้วก็สามารถตอบแทนได้หรือเราจะทำความดีเงี้ยเราคิดว่าโอ้ยเอาไว้บวชก่อนไม่ใช่เราอายุน้อยๆเราอยู่ที่บ้านเราก็บวชได้การบวชก็คือการไม่เอาแต่ใจละความเอาแต่ใจละความเห็นแก่ตัวออกไปนี่คือบวชซึ่งมาจากภาษา
ภาษาบาลีว่าปะวาชาการเว้นออกจากความชั่วความไม่ดีนี่ก็เป็นการบวชแล้วนะไม่ต้องรอว่าโอ้โหโกนหัวผมผ้าจีวรไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นหรอกนะเราสามารถสะสมคุณงามความดีของเราไปได้เรื่อยๆนะมาจึงแวะมาให้รู้ว่าบางอย่างดูเหมือนอาจจะขัดใจพ่อแม่แต่ด้วยเพราะทำความดีที่เหนือกว่าลูกสามัญทั่วไปคือลูกของอริยะลูกที่เป็นอริยะหรือลูกที่เป็นดั่งพระพุทธเจ้าดูเหมือนว่าขัดใจพ่อของตัวเองพ่อตัวเองก็เสียใจแต่แท้จริงแล้วท่านทำสิ่งที่เป็นความกตัญญูอย่างยิ่งใหญ่นะไม่ใช่ว่าพ่อแม่ร้องไห้เพราะลูกไปติดยาไปผิดศีล5อะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้อากตัญญูแต่ลูกที่พยายามแสวงหาสัจธรรมที่เพื่อความหลุดพ้นแน่นอนก็ต้องสละทรัพย์สินเงินทองสมบัติต่างๆหรือทำความดีที่ยิ่งขึ้นอย่างพ่อแม่ไม่มีศีลแต่ลูกก็จะฝึกถือศีลให้สูงขึ้นถ้าพ่อแม่มีภูมิปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะมีความรู้สึกอนุโมทนาแต่พ่อแม่ที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็จะไม่อนุโมทนานะก็จะมองว่าลูกตัวเองบ้องบ้องหรือเปล่าแปลกๆหรือเปล่าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าอาจจะถูกมองเช่นนั้นเพราะทำอะไรที่มันแตกต่างกับมนุษย์ทั่วไปแต่เป็นความแตกต่างที่เหนือมนุษย์ทั่วๆไปดังนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะว่าบางอย่างพ่อแม่เสียใจเพราะไม่อยากให้เราไปทำความดีที่สูงขึ้นนั่นก็แสดงว่าลูกคนนั้นก็ต้องมีความกตัญญูที่สูงนะต้องยอมให้พ่อแม่ทุกข์ใจไปก่อนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อพัฒนาตัวเราให้สูงขึ้นซึ่งแตกต่างกับลูกที่ผิดศีล5ไปติดยาทำให้พ่อแม่เสียใจอันนี้แหละคือลูกอกตัญญูเนี่ยยอมจะได้เข้าใจตรงจุดนั้นว่าการกตัญญูที่พื้นทั่วไปเราก็พอเข้าใจอยู่เลี้ยงดูท่านให้ข้าวให้น้ำอย่างเงี้ยนะเชื่อฟังคำสอนของท่านแต่บางอย่างลูกบางคนเนี่ยเขาจิตวิญญาณเขาสูงเขาเหนือกว่าคำสอนของพ่อแม่เขาภูมิสูงกว่าเนี่ยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างหรืออย่างพระเวสสันดรอย่างเงี้ยนะตามประวัติที่เล่ากันมาเนี่ยโอ้โหเสียสละสิ่งต่างๆนานาก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะเข้าใจได้ยากมากเลยแต่ก็คือการเป็นผู้ให้นี่เองนะงั้นวันนี้ก็ได้พูดถึงโยมพักพึงซึ่งเป็นแม่แบบนะความเป็นแม่ก็คือความเป็นผู้ให้ให้ชีวิตให้จิตวิญญาณป้อนข้าวป้อนน้ำมาตั้งแต่เล็กจนโตเราจะตอบแทนท่านอย่างไรดีก็การทำความดีตามที่ท่านสอนนั่นเองนั่นแหละนะก็จะเป็นการกตัญญูกตเวทีและให้มีความรักความสมัครสมานสามัคคีในหมู่เครือญาติในลูกในหลานถ้าวิญญาณท่านรับรู้ได้ก็จะมีความสงบสุขอย่างนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่าปีนึงจะทำแค่ครั้งหนึ่งตามคำสอนของท่านมันก็ต้องทำอยู่ทุกวันนั่นแหละนะยิ่งคุณพ่อยังอยู่เนี่ยจะดูแลยังไงให้ดีเรายังมีโอกาสอยู่นะคุณแม่จากไปให้เราได้ข้อสติได้แง่คิดว่าแล้วเราจะตอบแทนกับผู้ที่ยังอยู่อย่างไรดีนะถ้าดูแลพ่อก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ดูแลพี่ๆน้องๆเครือญาติที่เราพอมีกำลังที่จะช่วยดูแลได้นั่นก็เป็นสิ่งประเสริฐแต่เราไม่มีกำลังทางวัตถุอะไร
ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเดือดร้อนนะเราพอกินพออยู่พอใช้มีความพอเพียงเราก็พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมที่สูงขึ้นนั่นนะก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยากเพราะว่าลำพังแค่ให้ข้าวให้น้ำให้ข้าวของเงินทองเนี่ยมันก็เห็นง่ายๆแต่การให้คุณงามความดีด้วยการเราประพฤติตนด้วยการรู้จักสังวรตนควบคุมตนในการละล้างอกุศลในจิตใจตัวเองให้หมดไปเรื่อยๆๆๆอันนี้เป็นความกตัญญูที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกที่คนก็จะมองเห็นได้ยากอาตมาก็เทศมาใช้เวลามาพอสมควรนะเพื่อเราได้เข้าใจถึงการกตัญญูกตเวทิตานะว่าเราจะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างไรแล้วเราจะได้ไม่เสียใจต่อบุคคลที่เรารักต้องพัดพรากจากไปนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พัดพรากจากไปนั้นคืออะไรแล้วตัวจริงของท่านนั้นคืออะไรเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจิตวิญญาณเราก็จะไม่หม่นหมองนะเมื่อเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นแต่จะมีความรู้จริงตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำจิตใจของตนเนี่ยให้หลุดพ้นหรือเหนือความเจ็บความแก่และความตายให้ได้ตามรอยพระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ทุกคนมีความเคารพรวมทั้งแม่ของเราเหมือนกันนะอาตมาก็เชื่อว่าแม่พระพึงเกียรติทวีก็ต้องเคารพพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันงั้นเรานับถือในบุคคลที่ท่านเคยนับถือและปฏิบัติตามในบุคคลที่ท่านนับถือก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่สำคัญเหมือนกันสำหรับการแสดงธรรมเพื่อระลึกถึงโยมแม่พระพึงเกียรติทวีที่จากไปเมื่ออายุ72ปีก็ได้ถึงเวลาพอสมควรก็หวังความก้าวหน้าความเจริญในธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแก่ลูกหลานและเครือญาติทุกๆคนเทอญ ตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาคำแปลจริงก็เป็นเรื่องห้วงน้ำที่เต็มย่อมไหลล้นออกมาจิตวิญญาณเราที่เป็นผู้ให้เพราะเราต้องเต็มใช่ไหมทุกวันนี้ใส่บาตรยังใจไม่เต็มหรอกเพราะใส่แล้วยังขออยู่
ม่ได้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงยังไม่เป็นบริวาหาปูราปริปุเรนติสาครังนะนี่เป็นบทที่เป็นคำตัดมีในพระไตรปิฎกแต่สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพรังเป็นสิ่งที่แต่งขึ้นมาภายหลังนะขอให้ขจัดโรคภัยไข้เจ็บประสบจากความไม่ต้องประสบภัยทั้งหลายอะไรพวกนี้มันขอไม่ได้นะศาสนาพุทธหรือขอให้เรามีอายุวันนะสุขะภาระถ้าเราขี้โมโหอายุจะยืนไหมนะเราเครียดเห็นใครเขาว่าเขาว่านิดว่าหน่อยก็ไม่ได้ก็จะเครียดอะไรอย่างเงี้ยอายุก็ไม่ยืนหรอกงั้นคนอายุยืนได้พุทธเจ้าบอกว่าต้องอย่าฆ่าสัตว์อย่าทำร้ายสัตว์คนเราเกิดมาอายุสั้นเพราะว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่แหละนะแล้วอย่างอายุยืนก็ต้องเป็นคนมีเมตตาจิตใจไม่ขี้โมโหนะแล้วก็ไม่ทำร้ายชีวิตสัตว์อันนี้จุดสำคัญนี่พุทธมาก็ไม่ฆ่าสัตว์มาตั้ง40กว่าปีแล้ว นะใจก็สบายนะแต่ก่อนนี้ก็ฆ่าเหมือนกันนะเพราะไม่รู้งั้นจะมีเป็นผู้อายุยืนก็เป็นคนที่ไม่อารมณ์ร้ายจะมีวรรณะดีก็ต้องมีศีล5อย่างที่ท่านว่าคนไม่มีวรรณะก็คนไม่มีศีลคนมีศีลคือคนที่มีวรรณะนะวรรณะทางจิตใจก็จะงดงามเพราะเป็นผู้ให้ผู้ให้มันก็จะมีแสงออร่าใช่ไหมคนที่มีแต่จะเอามันเอาแสงสีดำหน้าดำคำเขียดมันจะเอาให้ได้นะแต่ให้นี่มันจะเบิกบานจิตปัญญานะสุขจะได้เพราะรู้จักพอเนี่ยความพอเพียงนะตรงนี้เป็นจุดสำคัญมีเท่าไหร่เท่านั้นมีแต่คิดว่าจะน้อยลงกว่านี้ได้อย่างไรไม่ใช่คิดว่าจะมากกว่านี้ได้อย่างไรคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าจะมากกว่านี้ได้อย่างไรพอมากมาแล้วก็ต้องตีกันทะเลาะกันแย่งชิงกันนะแต่เรารู้จักพอเนี่ยมันมาได้ยังไงนะมันเป็นเรื่องที่สัจธรรมเป็นเรื่องที่แปลกยิ่งอยากยิ่งไม่ได้นะยิ่งไม่อยากเนี่ยยิ่งได้เยอะสุขก็คือรู้จักพอทุกวันนี้คนเราทุกข์เพราะว่าไม่รู้จักพอนั่นเองเนี่ยตอนนี้จะมีสุขก็เพราะว่าเราพอแล้วไงพอละวันนี้เรามาให้ละมาให้เพื่อลึกถึงความดีคุณแม่นะมาเสียสละเวลาการงานอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมวันนี้ลูกไปเรียนหนังสือก็ต้องรีบมาส่งรีบไปส่งกลับมาอีกก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นเสียสละเพิ่มขึ้นนี่คือการให้นะทุกคนน่ะก็ได้เสียสละเวลาทรัพย์แรงงานหรืออะไรก็ตามแต่พลังจะได้เพราะอะไรพลังทั่วไปก็ออกได้เกิดจากการออกกำลังกายแต่พลังทางจิตใจก็เกิดจากการได้ฝืนใจไม่เอาแต่ใจเนี่ยจะเกิดพลังที่แท้จริงงั้นตอนไหนที่เราไม่ได้ดั่งใจจงรู้สึกยินดีเถิดที่ไม่ได้ดั่งใจคนเรามักจะยินดีในสิ่งที่ได้ดั่งใจนะแต่พุทธเจ้าสอนว่าเราขัดเกลาตัวเองเนี่ยฝืนไว้ได้กำไรตามใจขาดทุนสรุปง่ายๆอย่างนั้นงั้นเวลาไม่ได้ดั่งใจก็เอาละถือว่าใช้หนี้ไปหนี้หมดไปละแต่ได้ดั่งใจนี่ถือว่ากินบุญเก่านะนะมันจะหมดไปเรื่อยนะอย่าดีใจนะได้มาดั่งใจแล้วเนี่ยคิดว่าโอ้เราน่ายินดีแต่แท้จริงแล้วบุญเก่าก็จะถูกใช้ไปแต่ไม่ได้ดั่งใจก็ถือว่าได้ใช้หนี้ไปซะเราชาติก่อนเคยไปทำมาก่อนเราทำได้แค่นี้งั้นชาตินี้เราก็พยายามทำดีเพิ่มขึ้นงั้นไม่ว่าได้ดั่งใจหรือไม่ได้ดั่งใจก็ตามแต่จิตใจเราไม่หลงไม่ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พยายามคิดว่าเราจะเป็นผู้ที่มีศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนั่นก็จะทำให้เราเข้าถึงความสุข
ที่ยิ่งขึ้นไปเหมือนกับที่เวลาพระท่านให้ศีลท่านก็บอกว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยสีนี่ให้ความเจริญสุขติให้ความเจริญให้ทั้งโภคทรัพย์อริยทรัพย์อริยทรัพย์นี่ติดตัวเราไปได้แต่โภคทรัพย์ภายนอกติดตัวเราไม่ได้มันเพียงแค่ผลพลอยได้จากอริยทรัพย์ที่เรามีอยู่เต็มเท่านั้นเองอันนี้คนยังไม่ค่อยเข้าใจง่ายๆหรอกนะแล้วก็ตัสมาสีลังวิโสทะเยก็หมายความว่าสีเลนะนิพุติงยันติมันทำว่าสีเนี่ยเข้าถึงนิพพานเลยนะใช่ไหมเวลาเขาใส่บาตรที่นิพพานปัจจโยโหตุขอให้ใส่บาตรเป็นทางนิพพานไม่ใช่นะพระท่านบอกว่าสีเลนิพุติงยันติศีลต่างหากเป็นเหตุปัจจัยเข้าไปถึงนิพพานความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจากการได้สมใจนะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการให้ตัวตนออกไปจากเอาความเห็นแก่ตัวออกไปนี่นิพพานแล้วก็ตัสมาสีลังวิโสทะเยหมายความว่าสีนี่แหละเป็นเครื่องชำระอันประเสริฐที่สุดนะยิ่งกว่าผงซักฟอกชนิดใดในโลกคือชำระจิตใจของอะไรซักฟอกอะไรก็ชำระภายนอกแต่ชำระภายในก็คือศีลนั่นเองงั้นอยากให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ถึงอายุวันโนสุขังพลังโอ้ศีล5เนี่ยคือคำตอบอย่างน้อยถ้าศีลสูงกว่านั้นก็ยิ่งบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นไปและความบริสุทธิ์เท่านั้นแหละย่อมชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุดอยากได้ชัยชนะก็ถือศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นไปคนอื่นจะดูเราเหมือนแพ้แต่เราชนะจิตใจตัวเองนะเนี่ยเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนและถาวรและเป็นชัยชนะที่แท้จริงด้วยก็โมทนาพวกเราที่ระลึกถึงคุณงามความดีของบุพการีนะผู้มีพระคุณต่อเราหากเราได้ประพฤติตนดีนะตามพรที่ให้มาพรว่าความประเสริฐก็จะได้อายุวันโนสุขังพลังท่วนกันทุกคนเถิดเชิญครับคงวันคง